ไปดูการเติบโตนะคะของอุตสาหกรรมชิปกับเซมิคอนดักเตอร์หน่อยนะคะในมุมมองแล้วคาดการณ์ของ Samsung Electronics ต้องใช้คำว่าออกมาเตือนเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์อาจจะยังไม่ฟื้นตัวสักเท่าไหร่ในปีนี้รวมถึงปีหน้าก็ยังไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยไปดูสาเหตุกันหน่อยว่าเกิดจากอะไรนะคะท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็สภาพการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะนายคยองคีฮุนค่ะหัวหน้าแผนกโซลูชันอุปกรณ์ซึ่งดูแลด้านเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung คาดการณ์นะคะว่าอุตสาหกรรมชิปในครึ่งหลังของปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะ Samsung ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในปีหน้าด้วยโดยมุมมองทั่วไปเมื่อต้นปีก็เชื่อว่าครึ่งหลังของปีน่าจะดีกว่าครึ่งแรกแต่ว่าตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคมมันก็เปลี่ยนไปอย่างมากเลยเพราะว่าโลกนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานถ้อยแถลงดังกล่าวของนายคยองมีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวที่โรงงานชิปแห่งใหม่ของบริษัทเมื่อวันพุธนั่นคือ7กันยายนโดยกลยุทธ์ของ Samsung คือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้เร็วกว่าเดิมแทนที่จะยึดกับแผนการลงทุนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า Samsung จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้มีเสถียรภาพด้วยค่ะที่ผ่านมา Samsung ลงทุนอย่างมากเลยนะคะในการริเริ่มชิปใหม่ๆก็เพื่อให้การแข่งขันกับบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูFactoring นั้นได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นสมรภูมิและการแข่งขันที่ต้องมีการปรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างกันด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆ อีกมากมายเลยค่ะ